ครับผมในส่วนของ2ถังนี้นะครับก็คือถังน้ำหมักหัวเชื้อปลาทะเลนะครับที่เราหมักเอาไว้นะฮะที่สมุทรสงครามนะฮะก็หมักไว้ประมาณ2เดือนกว่าเกือบ3เดือนแล้วนะครับตัวน้ำหมักเขาเองก็เริ่มจะย่อยสลายได้ค่อนข้างจะดีแล้วนะครับส่วนหัวเชื้อน้ำหมักปลาทะเลนะครับที่เราได้หมักไว้นะครับซึ่งเราจะมาขยายใส่ถังขนาด120ลิตรนะ2ถังนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมมาผมก็ได้ทำตัวนี้จะเป็นน้ำมะพร้าวเทียมนะฮะก็ได้ทำการหมักไว้แล้วครับโดยการใส่เป็นน้ำตาลทรายแดงแล้วก็ตัวของลำละเอียดฮะหมักไว้ครับนะฮะกลิ่นของเขาก็จะออกเปรี้ยวๆครับเหมือนกับพวกน้ำหมักนะฮะน้ำหมักพวกกลิ่นเหมือนกับหมักดองครับของดองเลยครับเดี๋ยวเราก็จะแบ่งนะฮะแบ่งเอาน้ำนะฮะตัวที่เราทำเป็นน้ำมะพร้าวเทียมไว้ครับแบ่งตักใส่นะฮะ2ถังแบ่งเอาไว้ครึ่งๆเลยครับเราขยายนะฮะหัวเชื้อน้ำหมักปลาทะเลนี่แล้วครับ2ถังนี้นะครับซึ่งว่าเขาน่าจะเก็บไว้ใช้งานได้ข้ามปีเลยครับผมคิดว่าน่าจะ2ปีฮะใช้ได้ยาวๆเลยเพราะว่าเราสามารถที่จะเติมในตัวของตัวน้ำตาลทรายแดงนะฮะแล้วก็ลำละเอียดนะฮะเติมเข้ามาได้เรื่อยๆครับผมในส่วนของการทำน้ำหมักตัวนี้เอาไว้ใช้นะฮะเป็นปุ๋ยชีวภาพครับผมใช้ไว้ใช้สำหรับในส่วนของเราเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะแบ่งตัวนี้นะครับใส่นะครับประมาณอย่างละครึ่งถังนะฮะเดี๋ยวครึ่งถังแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาน้ำหมักปลาทะเลครับมาใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันนะฮะเดี๋ยวเติมน้ำให้เต็มถังแล้วก็ใส่ตัวของนี่ฮะรำละเอียดแล้วก็น้ำตาลทรายแดงนะฮะเข้าไปผมคิดว่าน่าจะโอเคแล้วครับผมน่าจะใกล้เคียงนะครับประมาณครึ่งถังฮะประมาณครึ่งถังอีกหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะตักนะฮะในตัวส่วนของหัวเชื้อนะฮะปลาทะเลที่เราหมักไว้ครับผมใส่ไปได้เลยครับผมใส่ไปได้เลยอันนี้จะเป็นเปลือกสับปะรดนะครับเมื่อวานนะก็เอามาใส่เพิ่มไว้ครับผมเราสามารถที่จะหมักในตัวของน้ำหมักนี้เพิ่มเติมได้ครับเพราะว่ามันเป็นสารอินทรีย์นะครับไม่มีอะไรฮะไม่มีโทษกับทางต้นไม้นะที่เราปลูกไว้ครับใส่ลงไปได้เลยฮะเราก็จะขยายนะฮะหัวเชื้อตัวนี้ให้เต็มถังเลยนะครับผมก็ตักออกไปเลยครับตัวของน้ำหมักเราก็จะมีความเข้มข้นนะฮะเข้มข้นมากเลยทีเดียวนะครับผมสรรพคุณของเขานะครับในตัวของหัวเชื้อนะฮะน้ำหมักปลาทะเลนะครับผมบำรุงต้นเร่งรากเร่งดอกเร่งใบนะครับเป็นปุ๋ยชีวภาพอีกหนึ่งสูตรฮะที่ครบเลยเรื่องของสารอาหารนะฮะที่พืชต้องการนะครับผมสูตรนี้ครบเลยทีเดียวแล้วก็ตักนะผสมได้เลยครับแล้วเราก็จะเติมน้ำเข้าไปในถัง120ลิตรให้เต็มนะครับแล้วเราก็ใส่ในตัวของน้ำตาลทรายแดงนะฮะน้ำตาลทรายแดงแล้วก็ตัวลำละเอียดนะฮะเข้าไปเพื่อที่จะขยายนะฮะเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับในถังนี้ก็เต็มแล้วนะครับแบ่งไว้ในพอสมควรละส่วนผสมของเขานะฮะซึ่งแค่นี้เราก็เอาไปใช้ได้แล้วครับแต่ผมจะขยายไว้ให้เยอะหน่อยนะฮะเพื่อที่เราจะได้มีปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพตัวนี้เอาไปใช้ตลอดทั้งปีเลยนะครับมารอบนี้ก็จะใช้ปุ๋ยตัวนี้ครับผมฉีดบำรุงต้นไม้นะครับในส่วนของเราที่เราปลูกไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาน้ำนะฮะมาเติมใส่ถังนะฮะเดี๋ยวผมไปดูสายยางฉีดน้ำก่อนนะครับหลังจากที่เรานะครับเติมหัวเชื้อน้ำหมักนี้นะครับแล้วก็
น้ำตาลมะพร้าวเทียมนะฮะเข้าไปที่ถังหมักเราแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเติมน้ำนะครับแล้วก็เราจะตักดำละเอียดกับน้ำตาลทรายแดงครับผมเข้าเติมเข้าไปที่ถังนี้เติมน้ำให้เต็มถังเลยครับผมเพื่อที่เราจะได้มีน้ำหมักชีวภาพตัวนี้เอาไว้ใช้นะครับเนี่ยเราก็จะเติมเข้าไปก็น่าคิดว่าจะประมาณสัก1กระป๋องนี้ก็น่าจะเพียงพอครับน่าจะเพียงพอในตัวของน้ำตาลทรายแดงนะครับส่วนของดำละเอียดครับผมดำละเอียดแล้วก็จะเติมเข้าไปประมาณสัก2กระป๋องฮะ2กระป๋องนี้นะครับโอเคส่วนในตัวของหัวเชื้อน้ำหมักปลาทะเลฮะในถัง60ลิตรนะฮะที่เหลือนะครับผมก็จะเติมรำละเอียดเข้าไปเลยครับรำละเอียดเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็ตัวของน้ำตาลทรายแดงครับเติมเข้าไปเลยครับเดี๋ยวเราก็จะใช้ถังนี้นะฮะเป็นถังขยายหัวเชื้อที่สามารถเราจะเอาในตัวของหัวเชื้อน้ำหมักปลาทะเลนี้เอาไปใช้ได้เลยนะครับผมที่สวนที่แม่กองของเรานะฮะเติมเข้าไปเลยครับประมาณโอเคอันนี้สัก2ก็เดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำนะฮะมาเติมตัวนี้ใส่ให้เต็มเลยนะครับแล้วเราก็ใช้ไม้คนผสมให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะครับแค่นี้เราก็จะมีปุ๋ยหมักชีวภาพนะครับผมน้ำหมักหัวเชื้อนะฮะปลาทะเลนะครับผมที่เราจะเอามาเพิ่มสารอาหารให้กับต้นไม้ในส่วนของเราได้แล้วนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามนะฮะในการทำสวนของผมครั้งนี้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับผมด้วยนะครับ